กายนี้ท่านเปรียบดังท่อนไม้ครั้นดับไปก็สมมุติว่าเป็นผีเครื่องเปื่อยเน่าสะสมถมปฐพีเหมือนกันทั้งผู้ดีและเข็นใจอันรูปรสกลิ่นเสียงนั้นเพียงหลอกไม่จริงดอกอวิชชาพาให้หลงอย่าลืมนะร่างกายไม่เที่ยงตรงไม่ยืนยงคงอยู่คู่ฟ้าเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องถ้าเป็นคนที่ใช่ไกลแค่ไหนชาติไหนก็ต้องมาเจอกันท่านผู้ฟังครับในศาสตร์แห่งการดูเนื้อคู่นั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาบอกเอาไว้ว่าเนื้อคู่ในลำดับต้นตั้งแต่ระดับ1ถึง5ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันนั้นก็จะทำให้คู่นั้นมีความสุขมากกว่าความทุกข์และก็เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าก็ย่อมจะเป็นสุดยอดความปรารถนาในชีวิตคู่ของทุกคนแต่ทว่าก็ยังมีกรรมอีกประเภทหนึ่งที่จะทำให้แม้จะเป็นคู่กันจริงก็ตามแต่ก็เพราะวิบากผลแห่งกรรมนั้นก็จะมาส่งผลที่จะทำให้ต้องแยกจากกันถึงแม้ว่าจะไม่อยากจากหรือต้องการที่จะจากกันก็ตามและพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่านก็ได้เรียกสิ่งนั้นว่ากรรมตัดรอนที่จะทำให้ต้องแยกจากกันท่านผู้ฟังเคยได้ยินและได้ฟังกันไหมครับว่าการที่มีใครคนหนึ่งบอกรักคนคนหนึ่งรักมากๆและก็อาจจะถึงขั้นที่เที่ยวไปป่าประกาศให้ได้รู้กันไปทั่วว่าในชาตินี้นั้นฉันได้พบเจอกับเนื้อคู่แล้วในชาตินี้ก็คงจะต้องรักกันไปจนตายแต่ทว่าต่อมานั้นเมื่อไม่นานนักก็จำต้องมีเหตุให้ต้องเลิกรากันไปและก็ได้เจอคนใหม่ไปเรื่อยๆเมื่อคบไปได้สักพักก็จำต้องมีเหตุให้ต้องเลิกกันอีกทั้งที่มีความมั่นใจนักหนาว่าคนคนนี้ต้องใช่แน่ๆหรืออาจจะเป็นในบางคู่ที่รักกันมาเป็น10ปีเตรียมที่จะแต่งงานกันแล้วแต่ก็ยังมีเหตุให้ต้องเลิกกันในแบบทั้งเจ็บปวดและไม่เจ็บปวดจากกันไปได้โดยดีหรืออาจจะไม่ดีนักหรือจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ทว่าคนทั้งคู่ก็อาจจะได้ไปเจอกับคนใหม่รักครั้งใหม่ในแบบที่ว่าคบกันไม่นานนักแต่ก็ได้แต่งงานกันไปแบบสายฟ้าแลบอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับและในอีกกรณีหนึ่งกับคนบางคนที่ได้เคยได้พบเจอกันเคยได้คบกันหรือเคยร่วมครองคู่กันในระยะสั้นๆท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่านี่ก็อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่แท้ไม่ใช่คู่บุญบารมีแต่ทว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราที่จะมาทำให้เราพบกับกรรมบางอย่างอันเป็นสิ่งที่ตัวเรานั้นก็เคยได้กระทำไว้กับเขาเช่นเดียวกันครับหรือกระทั่งก็อาจจะเคยเป็นกรรมที่เราได้เคยร่วมทำกับเขาและในเมื่อทั้งตัวเราและเขาได้ชดใช้ให้ซึ่งกันและกันแล้วหากไม่มีการผูกพยาบาทต่อกันอีกก็ได้ถือว่าหมดสิ้นเวรกรรมต่อกันแล้วและเมื่อได้ถึงเวลาก็จำจะต้องแยกจากกันแต่ละคนก็จะดำเนินไปตามทิศทางของบุญและกรรมของตนนั่นเองครับอีกกรณีหนึ่งในบางคู่นั้นเมื่อได้แยกทางจากกันแล้วก็กลับพบว่ามีความรุ่งเรืองทั้งคู่ก็มีความสุขไปตามอัตภาพทั้งคู่ในชีวิตใหม่และนี่แหละครับก็คือผลของกรรมที่เคยได้มีและได้รับการอโหสิกรรมต่อกันแล้วหรือเรียกได้ว่าเป็นโมฆะกรรมหรือเป็นกรรมที่ยุติไปแล้วนั่นเองครับและในส่วนของคนที่เป็นเนื้อคู่ที่อยู่ในลำดับถัดไปนั้นในชาตินี้เขาก็อาจจะเป็นได้แค่แฟนหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทต่างเพศของเราเท่านั้นและในเรื่องที่ว่าจะเลื่อนอันดับหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งเขาและเราในชาตินี้นั้นได้มีการเกื้อกูลต่อกันเอาไว้มากน้อยเพียงใดครับและในกรณีสำหรับคนที่มีความรักต่อกันแล้วก็มีเหตุแห่งวิบากกรรมที่ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถครองคู่กันได้จำต้องมีเหตุให้มาเลิกกันในชาตินี้นั้นหรือที่กำลังมีความรักซ้อนที่ซ่อนเร้นอยู่ก็ขออนุญาตแนะนำเอาไว้ว่าเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ขอให้ได้ระงับเสียขอให้คิดปลงเสียว่า
แค่เป็นเส้นทางชีวิต2เส้นที่โดนกรรมลิขิตเอาไว้แล้วทำให้ได้แค่มีโอกาสที่จะมาพบกันก็เท่านั้นเพื่อจะเป็นการเพิ่มเติมเชื้อในภพชาติต่อไปก็ขอจะได้พยายามไปฟื้นก็เพราะว่ามันอาจจะทำให้เรื่องราวในชีวิตมันต้องยุ่งเหยิงมากขึ้นไปกว่าเดิมครับขอให้ได้คิดเสียว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่จะต้องเดินมาขนานกันแต่ก็เป็นเส้นทางที่ไม่อาจจะเดินมาบรรจบกันได้ทำได้ก็แต่เพียงมองเห็นกันไปข้างๆทางอันพอจะให้ได้รู้สึกดีเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ดีต่อกันเราก็โมทนาบุญในสิ่งที่เธอและเขาได้ทำคุณความดีและถึงแม้ว่าจะจับต้องไม่ได้เพราะไม่มีจุดใดในเส้นที่จะมาแตะหรือสัมผัสกันได้นั้นก็ขอให้เราได้คิดเสียว่าต่างคนก็ต่างได้เดินมาสุดทางแล้วหรือจบเรื่องราวในภพนี้ไปแล้วเรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นก็ให้มันเป็นไปในภพใหม่ตามบุญตามกรรมในภพชาตินี้ก็ขอให้เราได้หยุดเรื่องไว้ตรงนั้นว่าเป็นแค่เพื่อนกันก็พอแล้วครับก็อยากที่จะขออนุญาตฝากเอาไว้ให้ได้ฉุกคิดกันนะครับว่าอย่าได้ให้เรื่องของกามราคะมาเป็นปัจจัยผลักดันให้เราและเขาได้กระทำกรรมที่ไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่นหรือที่เรียกกันว่าการมีกิ๊กหรือมีชู้หรือใดๆที่แอบแฝงไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกายก็ตามก็ขอเน้นย้ำให้ได้ทราบกันอีกครั้งว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งสิ้นเพราะในเมื่อเริ่มต้นก็ได้ถือว่าไม่ดีแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานั้นก็ย่อมที่จะไม่ดีตามเช่นกันครับอันจะเป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์ทรมานทั้งใจและกายของหลายต่อหลายคนอันจะเป็นการสร้างกรรมที่ไม่ดีเพิ่มเติมก็เท่านั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูว่าหลายๆคนนั้นก็มีชีวิตที่ลำบากกันอยู่แล้วพอมีเรื่องของการผิดศีลในข้อนี้เข้ามาอีกก็จะทำให้มีเรื่องที่เป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นไปหลายเท่าซึ่งผมก็ต้องขออนุญาตเตือนไว้ด้วยความปรารถนาดีครับและก็มาพูดถึงในอีกกรณีหนึ่งที่ในบางคนนั้นถึงแม้ว่าจะเคยได้อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็จริงแต่ถ้าว่าในบางคู่นั้นก็มีเช่นเดียวกันที่กลับต้องมานั่งกินแห้วหน้าเศร้าเฝ้าลงรักรักเขาข้างเดียวรอคอยอยู่ร่ำไปแต่ถ้าว่าก็กลับไม่ได้ครองคู่กันหากว่าลองพิจารณาให้ดีแล้วก็แน่นอนว่าย่อมจะต้องมีเหตุที่มาจากกรรมมาตัดอรรถ์และก็อาจจะเป็นกรรมบีบคั้นทำให้ต้องมีอันต้องขาดจากกันได้เช่นเดียวกันในชาตินี้ทั้งที่ในชาติก่อนก็อาจจะเคยเป็นเนื้อคู่กันจริงแต่ก็ด้วยอำนาจของกรรมนั้นที่ทำให้ลำดับของเนื้อคู่ยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงเวลานั่นก็เพราะยังมีวิบากกรรมที่ไม่ดีของทั้งตัวเราเองและกระทั่งคนที่เราไปแอบชอบวิบากผลแห่งกรรมนั้นก็ยังคงมาบังอยู่หรือก็อาจจะมีกรรมที่ทั้งเราและเขาได้สร้างขึ้นมาใหม่ที่มีกำลังมากกว่าทำให้กรรมที่ทำร่วมกันมาได้ถูกทำลายไปครับและกรรมตัดอรรถ์ที่ได้พูดถึงนี้หากจะให้ความหมายให้ได้เข้าใจกันง่ายๆก็คือกรรมที่ให้ผลอย่างเด็ดขาดกันไปเลยเป็นกรรมที่ทำหน้าที่ตัดกรรมอื่นให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดและกำลังของกรรมที่จะมาตัดอรรถ์นั้นก็มีอยู่เพียงแค่สองอย่างก็คือกรรมในฝ่ายดีและกรรมในฝ่ายชั่วและก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมนี่แหละครับที่จะทำให้คนที่กำลังจะแย่ดีขึ้นฉับพลันกระทั่งทำให้คนที่กำลังรุ่งพลิกกลับตกต่ำได้แบบในเสี้ยววินาทีก็ขอยกตัวอย่างง่ายๆคนจนๆที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดฝันนั่นก็เป็นเพราะกรรมตัดรอนในฝ่ายดีที่มีกำลังมากกว่าในฝ่ายไม่ดีที่มาส่งผลฉับพลันทำให้พลิกจากหน้ามือไปหลังมือหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีบารมีมากมีลูกน้องมากมายแต่ทว่าเพียงแค่ข้ามคืนเดียวเท่านั้นก็กลับเป็นนักโทษไม่มีใครช่วยเหลือได้เหตุนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็เพราะกรรมตัดรอนได้ทำหน้าที่แล้วนั่นเองและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วมาจากกรรมที่เคยได้ทำเอาไว้ทั้งสิ้นไม่มีใครแกล้งหรือถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่อย่างใดก็ขอสรุปให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก็คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมตัดอรรถ์นี้ก็มีหน้าที่ตัดกรรมฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนให้ได้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดซึ่งมีความรุนแรงยิ่งกว่าพลังอำนาจของกรรมที่เบียดเบียนในเรื่องของความรักที่อาจจะมีบุญร่วมกันมาแต่เมื่อมีกรรมตัดอรรถ์ที่มีอำนาจมากกว่ามีกำลังที่แรงกว่าที่จะมาตัดมาดักหน้าไว้ก็จึงทำให้ไม่อาจที่จะมาครองคู่กันได้ครับ
ก็ขอยกตัวอย่างเช่นในบางคู่นั้นที่ได้กำหนดการแต่งงานกันแล้วแต่ถ้าว่าเมื่อพอใกล้ๆวันหรือเมื่อถึงวันแต่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็กลับมีกรรมมาตัดรอนให้ตายหรือมีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเกิดโรคกรรมโรคเวรเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือกรณีใดๆก็ตามอันเป็นเหตุให้แต่งงานกันไม่ได้ทั้งที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเขาหลังล่วงหน้าเลยหรือถ้าว่าอยู่ดีๆก็มีเหตุต้องยกเลิกการแต่งงานอย่างกระทันหันหรือจะเป็นด้วยกรรมที่บีบคั้นที่เรียกกันว่าอุปาลีลกกรรมที่จะมาบีบคั้นในทางที่ไม่ดีหรือก็อาจจะเป็นเพราะกรรมใหม่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นมันก็ยังไม่มีแรงพอก็จึงยังไม่เกิดผลยังเชื่อมกันไม่ติดนั่นเองครับและก็เป็นไปได้อีกหลายสาเหตุก็เพราะอำนาจแห่งกรรมนี้ซึ่งก็ยังไม่รวมถึงเรื่องของแรงสัจจะอธิษฐานอีกทั้งหากคนใดที่ปรารถนาจะหลุดพ้นในชาติไหนแต่ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่าจะไม่ขอมีคู่ขอมีชีวิตขอมีความสุขกับเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็จะยิ่งปิดทางเรื่องคู่ครองเลยล่ะครับและหากไม่มีการขอถอดถอนคำสัจจะคำอธิษฐานทั้งปวงด้วยแล้วเรื่องของเนื้อคู่ครองนั้นก็จำต้องเป็นโมฆะไปด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ยืนยันเอาไว้ว่าถ้าเป็นเนื้อคู่ลำดับต้นของจริงนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแคล้วคลาดจากกันไม่อยากเจอก็จะต้องเจอหรือนึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วไม่ในชาตินี้ก็ชาติหน้าก็จะต้องเจอกันอยู่ดีครับก็เพราะถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วจริงๆแล้วถ้ามีเรื่องของกรรมดีบุญใหม่มาเป็นปัจจัยตัวช่วยส่งเสริมด้วยแล้วก็จะช่วยเหลือผลักดันเมื่อถึงเวลาแล้วมีทั้งบุญเก่าบุญใหม่พร้อมไม่สบจังหวะกับวิบากกรรมที่ไม่ดีที่จะมาขัดขวางอีกก็เข้าใจได้ง่ายๆว่าเมื่อทางสะดวกก็ต้องกลับมาเจอกันอีกและถ้าเป็นอย่างนี้นั้นต่อให้อีกคนหนึ่งจะอยู่ขั้วโลกใต้อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนืออำนาจของบุญและกรรมก็ยังจะลิขิตให้ต้องมาพบเจอกันจนได้และต่อให้จะแต่งงานมาแล้วเป็นสิบสิบครั้งเป็นร้อยๆครั้งในชาตินี้ก็ยังจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกมาครองคู่กันอีกก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินกับเรื่องของรักข้ามขอบฟ้าหรือคนที่ได้แต่งงานกันในตอนที่แก่เท่าวัยชราแล้วเรื่องทำนองนี้นั้นก็เกิดขึ้นกันให้เห็นอยู่บ่อยๆเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องราวประมาณว่าคนที่เคยเป็นคู่รักกันในตอนหนุ่มสาวต่อมาเมื่อมีกรรมที่มาบังมีกรรมที่มาส่งผลจำให้ต้องเกิดเหตุที่จะต้องแยกจากกันทั้งที่ไม่อยากจากต่างคนก็ต่างไปพบเนื้อคู่ในลำดับต่อไปแต่ทว่าในภายหลังในตอนที่แก่เท่าชราแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแบบนี้ก็พอที่จะมีให้เห็นเช่นเดียวกันครับและที่ได้เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อกรรมที่ไม่ดีได้มาบดบังมาแยกให้ต้องจากกันนั้นและเมื่อกรรมนั้นได้ถูกชดใช้ไปจนหมดแล้วเมื่อหมดกรรมไปแล้วก็จึงได้มาพบกันกลับกลายมาเป็นความรักแบบลมหวนและถ้าในเวลานี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ในลำดับต้นๆแล้วและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เป็นคู่ครองกันได้ในชาติภพนี้ก็อยากที่จะขออนุญาตแนะนำด้วยความปรารถนาดีนะครับว่าในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบันก็ควรที่จะช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันเรื่องราวต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่นั้นก็คือวิบากกรรมหรือผลของกรรมที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ก็เป็นกรรมที่ได้ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เคยกระทำต่อกันและถ้าท่านยังมีความรักต่อกันก็ขอให้ได้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันเสียมีการกระทบกระทั่งกันบ้างหนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้อภัยซึ่งกันและกันและก็ขอแนะนำให้ได้มันชวนกันไปทำบุญดำเนินชีวิตร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีชวนกันรักษาศีลรักษาธรรมให้มั่นคงอย่าไปออกนอกลู่นอกทางลดละเลิกบาปทั้งปวงช่วยกันเตือนสติห้ามปรามกันและกันและถ้าคู่ของท่านใดที่สามารถจะทำได้เช่นนี้ผมก็ขอรับประกันว่าความสุขก็จะมากกว่าความทุกข์อย่างแน่นอนครับเพียงกระทำอย่างนี้อยู่เป็นนิดกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายที่ได้มีต่อกันก็จะได้ตามมาไม่ทันก็จะส่งผลไม่ได้ในชาตินี้นั่นก็เพราะว่าบุญได้พาหนีไปไกลเสียแล้วกระทั่งในชาติหน้านั้นถ้าอยากจะได้มาเจอกันมาเป็นคู่ครองกันอีกก็ขอให้ได้เร่งสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
และบุญเฉพาะตัวก็อาจที่จะนำพาให้ได้มาพบกันอีกในทุกภพชาติก็เพราะว่าแรงของบุญได้เป็นผู้นำพาให้ได้มาเจอกันนั่นเองครับอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเสนอไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขออนุญาตนำเสนอในอีกหนึ่งหัวข้อที่กระผมเห็นว่ามีประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกันในด้านของแนวทางในการใช้ชีวิตคู่ก็ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนเราถ้าศีลไม่เสมอกันสุดท้ายก็จะแยกย้ายกันไปเองท่านผู้ฟังครับพูดถึงในเรื่องของการเลือกคู่ครองนี้ก็พูดได้ว่าเปรียบเสมือนกับการเสี่ยงดวงในบางคนนั้นก็ดูจะสมบูรณ์พร้อมแต่ทว่าก็ไม่คู่ควรกันบางคนก็กลับแตกต่างกันมากจนเกินไปจนทำให้ครองคู่อยู่กันได้ยากทีนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะมีคำถามที่ว่าแล้วเราจะเลือกคู่อย่างไรและถ้าคนเรานี้ศีลไม่เสมอกันจะอยู่กันได้อย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันผมก็ขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าเรื่องโดยธรรมดาของมนุษย์เราโดยทั่วไปนั้นเมื่อมีศีลที่ไม่เสมอกันปัญญาที่จะคุยกันก็จะไม่เท่ากันก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองครับและเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันก็จะพลานทะเลาะกันตลอดและถ้าจะถามหาทางแก้ไขที่พอจะแนะนำกันได้นั้นก็คงจะเป็นการรักษาศีลรักษาใจของเราเองนี่แหละครับและถ้าเรารักษาให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาก็จะไปเองแต่ถ้าใช่เราเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนในเรื่องที่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนั้นก็เป็นเรื่องที่วัดจากศีลที่เสมอหรือไม่เสมอกันชีวิตคู่นี้หากว่าเลือกคนไม่เสมอกับเราแล้วแม้ว่าเราจะพยายามที่จะเปลี่ยนไปมากสักเท่าไรแต่ทว่าหากอีกฝ่ายนี้ไม่คิดที่จะเปลี่ยนก็คงจะไปกันไม่ได้อยู่ดีการที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่นั้นก็จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะดูแต่เพียงภายนอกแต่ก็ขอให้ได้เพ่งดูภายในพินิจพิจารณาให้ดีถึงเรื่องของศีลสติและปัญญาของเขาก็เพราะวันนี้แหละครับที่จะเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งว่าจะทำให้ชีวิตคู่ของท่านนั้นอยู่กันได้นานมากน้อยสักเพียงใดแต่ทว่าอย่างไรก็ดีจริงๆแล้วเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นี้ก็เป็นเรื่องของการให้อภัยและเข้าใจคุยกันได้และก็ต้องพร้อมที่จะปรับแก้ไขไม่ใช่การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอาแต่เป็นผู้ที่มีความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามที่จะเข้าใจกันได้ทั้งสองฝ่ายนั่นเขาก็จึงเรียกได้ว่าเป็นชีวิตคู่แต่หากว่าทำเช่นนั้นอยู่เพียงฝ่ายเดียวก็คงจะเรียกว่าเป็นชีวิตเดียวเป็นชีวิตของคนคนเดียวและก็อยากที่จะขอฝากกันเอาไว้กับทุกท่านที่กำลังดำเนินชีวิตคู่อยู่ว่าหากโชคชะตานี้ทำให้การใช้ชีวิตคู่ของท่านต้องพบกับความเจ็บช้ำเมื่อศีลมันไม่เสมอกันก็จงได้รู้ไว้ว่ามันก็จะสอนให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งและหากว่าโชคชะตานี้ทำให้คุณเป็นคนที่ถูกหลอกก็จงได้รู้ไว้ว่ามันจะสอนให้เราเป็นคนที่มีความฉลาดขึ้นหากว่าโชคชะตาทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูก็จงได้รู้ไว้ว่ามันจะสอนให้เราเอาชนะตัวเองได้หากว่าโชคชะตาทำให้เราต้องล้มเหลวก็จงได้รู้ไว้ว่ามันจะสอนให้เราหนักแน่นมากยิ่งขึ้นหากโชคชะตาทำให้เราหลงทางก็จงรู้ไว้ว่ามันจะสอนให้เราได้พบกับทางเส้นใหม่ก็ขอฝากเอาไว้ให้ได้ฉุกคิดกันนะครับว่าอย่าปล่อยให้ความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี้ผ่านไปโดยสูญเปล่าก็ขอให้ได้จำเอาไว้ว่าทุกอุปสรรคก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่ก็เช่นเดียวกันครับการที่จะมาเป็นคู่ครองกันก็จะต้องมีปัญญาที่เสมอกันหรือถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุขความเจริญทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จก็เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่คนทั้งคู่นั้นก็ได้มีและได้เกื้อกูลกันและกันและเมื่อศีลไม่เสมอกันด้วยแล้วก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกันไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกันครองคู่กันอย่างไรก็จะหาความสุขได้ยากจริงก็ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นนิดสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือความซื่อสัตย์
ที่มีต่อกันและกันตลอดถึงการที่จะรู้จักยอมกันสามารถที่จะถอยให้กันได้คนละหนึ่งก้าวสามารถที่จะยอมรับในส่วนที่เป็นข้อดีและข้อเสียของกันและกันได้เช่นนี้ก็จึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันก่อนจากอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องจะต้องอยู่คนเดียวให้ไหวถึงแม้ว่าจะไม่มีกำลังใจจากใครก็ตามท่านผู้ฟังครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวทางสำหรับท่านที่มีความปรารถนาและมีความประสงค์โดยชัดเจนอยู่แล้วว่ามีความต้องการที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองทางท่านที่มีความตั้งใจหรือจะไม่ตั้งใจก็ตามก็สามารถที่จะลองพิจารณากันดูได้เช่นเดียวกันครับและหลักการของการใช้ชีวิตในชีวิตของคนเรานั้นที่จะมีความสุขได้อันดับแรกเลยก็คือเราก็จะต้องสร้างพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีกันเอาไว้ก่อนก็อาจเรียกได้ว่าเมื่อสุขภาพร่างกายของเรานั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงถึงจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ย่อมที่จะมีอารมณ์ที่สดใสแจ่มใสอยู่เสมอซึ่งจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีการที่เรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนี้เมื่อเราอยากที่จะทำอะไรก็จะทำได้หลายอย่างได้ทำในหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทำเราก็จึงจะต้องรู้จักที่จะรักตัวเองและก็อยู่คนเดียวให้มีความสุขเพราะในชีวิตของคนเราทุกคนนี้ก็ได้ดำเนินไปในความไม่แน่นอนกันอยู่ทุกขณะหากว่าในวันใดวันหนึ่งที่คนข้างๆของเรานั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเราเหมือนเดิมหรือไม่อยากที่จะเดินร่วมทางกับเราอีกต่อไปเมื่อเราได้เตรียมตัวและเตรียมใจเอาไว้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจก็เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างเลือกทางเดินที่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นและก็แน่นอนว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันไม่มีใครที่จะสามารถเดินเคียงข้างเราไปได้จนสุดปลายทางฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราได้คิดไว้อยู่เสมอว่าอย่าให้คนคนหนึ่งต้องกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตเราความซาบซึ้งที่มีมันทดแทนความผูกพันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนแปลกหน้าคนเราทุกคนนี้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ว่าในใจของเราจะเจ็บสักแค่ไหนก็ตามและลึกๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนเช่นเราท่านทั้งหลายนี้โดยมากนั้นก็ล้วนแล้วแต่ที่จะมีความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นแล้วตัวของเราเองนี้ก็จะต้องรู้จักที่จะเผื่อใจเอาไว้สักหน่อยอย่าได้ไปคาดหวังให้มันมากนักว่าใครเขาจะดีกับตัวเราไปจนตลอดเราก็ควรที่จะต้องฝึกยิ้มอยู่บ่อยๆแล้วก็จะต้องทิ้งสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้นั้นเราก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องกระทบกระทั่งและเมื่อมีเรื่องที่ต้องผิดใจกับผู้อื่นอยู่บ้างก็นับว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่เราก็จะต้องรู้จักดูใจตัวของเราเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้การกระทบกระทั่งกันนั้นนำมาพร้อมกับความโกรธความเกลียดกันในส่วนของใครคนอื่นก็อาจจะไม่พอใจเราโกรธเราเกลียดเราได้แต่ถ้าว่าตัวของเราเองนั้นก็จงได้ระงับและมีสติเตือนใจตัวของตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าได้โกรธหรือด่าว่าใครก็พอมันที่จะเตือนใจของตนเองอยู่เสมอว่าอย่าได้เลือกที่จะคบคนเพียงเพราะหน้าตาคนหน้าตาดีก็ไม่ใช่ว่าจิตใจจะต้องดีตามไปด้วยเสมอไม่ใช่ว่านิสัยจะต้องดีเหมือนรูปร่างหน้าตาและก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากว่าคนเราทั้งหลายในสมัยนี้โดยมากนั้นก็มักที่จะชอบมองกันแต่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นเราก็จึงจะต้องรู้จักเตือนตนเองอยู่เสมอว่าจะต้องมองคนอื่นให้ลึกถึงจิตใจที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเช่นอะไรเป็นแบบไหนอย่างไรและก็ขอให้เรานี้ได้มันทำความเข้าใจอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเหมือนเดิมก็ขอให้ได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และก็โลกของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนไปในทุกเวลาทุกนาทีตามกาลเวลาอย่าเอาวิธีการเก่าๆมาแก้ไขวิธีการใหม่ๆแน่นอนว่าคนสองคนก็รักกันก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่าได้เอาแต่ร้องไห้อย่าเอาแต่เรียกร้องชีวิตของคนเราจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยตัวของเราเองก็ขอเตือนเอาไว้ว่า
ยิ่งเราได้กรรมไว้แน่นมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความสูญเสียมากก็ขอท่านผู้ฟังลองได้คิดดูว่าหากท่านได้กรรมเม็ดทรายไว้ในมือและยิ่งกรรมมันจนแน่นมันก็จะร่วงออกจากมือท่านมากและก็เช่นเดียวกันครับกับคนที่เราได้กรรมเขาไว้แน่นมากเท่าไรนั้นเขาก็จะยิ่งพยายามที่จะตีห่างออกจากเราไปก็เพราะว่าความอึดอัดใจก็ขอให้รักษาน้ำใจกันเอาไว้จะดีกว่าครับและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวังอยากที่จะร้องไห้ก็ขอให้ได้ร้องมันออกมาแต่เมื่อร้องจนพอใจแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่ให้ได้อีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้านี้ก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้ท้อในยุคที่จะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งให้ได้ถึงที่สุดผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้สู้ไปพร้อมกันนะครับสุดท้ายนี้คนคนหนึ่งที่จะมีความเป็นห่วงเรามากที่สุดไม่ว่าเรานั้นจะทุกข์หรือจะสุขหากคิดดูให้ดีแล้วคนคนนั้นก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคนคนนั้นก็คงจะไม่ใช่ใครเลยนอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะเป็นคนหวังดีกับเรามากที่สุดก็คงจะเป็นตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ความช่วยเหลือกับเราได้ตลอดและสำหรับท่านใดที่ยังเหลือพ่อและแม่ปู่ย่าตายายบุพการีผู้มีพระคุณต่อท่านนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าท่านก็คือคนที่หวังดีต่อคุณมากที่สุดอย่าได้นึกถึงท่านทั้งสองเฉพาะตอนที่ไม่มีเงินในสายตาของพ่อและแม่นั้นตัวของเรานี้ก็ยังจะคงเป็นเด็กอยู่เสมอท่านก็จะเห็นว่าเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาหากว่าจะทำอะไรที่ไม่ดีที่จะมีผลเสียกลับมานั้นก็ขอให้ได้ย้อนนึกถึงพวกท่านให้ดีเสียก่อนที่จะลงมือทำสิ่งนั้นลงไปก็เพราะคนที่จะเสียใจมากที่สุดไม่ใช่เพียงตัวของเราเองเท่านั้นแต่ก็คงจะต้องเป็นท่านทั้งสองอย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะแยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปเร็วใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปเร็วนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปเร็วหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ